สวัสดีครับผมโจฮักนักสารคามวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักกันกับผลไม้ชนิดหนึ่งท่านผู้ชมซึ่งมีชื่อว่าแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่เงินล้านนะท่านผู้ชมเงินล้านยังไงถ้าเราทำเป็นสวนเป็นไร่สามารถแบบทำเป็นเงินได้อย่างมหาศาลท่านผู้ชมซึ่งเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์และก็สรรพคุณมากมายนะครับเอาจริงๆแล้วนะครับผลไม้ชนิดนี้มีวิตามินสูงนะครับชื่อแบล็คเบอร์รี่ท่านผู้ชมและหน้าตาผลเขาจะเป็นอย่างไรเรามาทราบกันก่อนว่าสรรพคุณเขาและก็ประโยชน์มีมากมายจริงๆแล้วสมุนไพรชนิดนี้เป็นสมุนไพรที่มีกากใยอาหารสูงนะครับในช่วยในการขับถ่ายท่านผู้ชมซึ่งเป็นไม้ต่างประเทศก็จริงแต่ว่าที่โจได้เอามาปลูกนี้นะครับเป็นผลไม้ที่ไม่มีหนามนะครับแบล็คเบอร์รี่พันธุ์นี้ไม่มีหนามนะครับแล้วก็โจลองตัดดูนะครับแล้วก็ต้นที่ไม่ตัดดูว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่สำหรับต้นที่ตัดดูเนี่ยมันก็จะออกหมากออกผลและออกดอกได้ดีเพราะว่าบ้านโจหนาวประมาณ 5-6 เดือนท่านผู้ชมอย่างเวลาฝนตกเนี่ยก็จะเกิดอาการหนาววัน2วันนะครับกลางคืนก็หนาวนะครับแต่ตอนกลางวันนี้ก็ถึงจะร้อนตับแตกยังไงก็ท่านผู้ชมแต่ผลไม้ชนิดนี้โหลูกใหญ่ผลใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจริงๆแล้วผลไม้ชนิดนี้นะครับซึ่งเขามีสารแอลเลอร์จิกนะครับในการต่อต้านเซลล์มะเร็งและในการยับยั้งเซลล์มะเร็งท่านผู้ชมที่อยู่ข้างๆเจอนี่แหละติดตามชมเลยครับเอาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในสวนแล้วกันนะครับว่าแบล็คเบอร์รี่ผมเนี่ยผมทำการปลูกไว้ประมาณ 2-3 ต้นนะท่านผู้ชมแต่ว่านะครับเรามาดูกันนะครับว่าแบล็คเบอร์รี่เงินล้านเป็นยังไงนะครับถ้าปลูกเป็นไร่นะครับก็เราก็มีเงินแสนเงินล้านได้ด้วยกันนะครับทำความรู้จักกันกับสมุนไพรแบล็คเบอร์รี่นะครับอันนี้ก็คือดอกตุ่มดอกของเขานะครับตุ่มดอกส่วนนี้ก็คือนะครับผลของเขาแล้วท่านผู้ชมอันนี้ยอดใหม่ที่แตกใหม่นะครับเราไปดูกันว่ามาปลูกที่มหาสารคามแล้วเป็นยังไงไม่จำเป็นต้องไปภาคเหนือนะครับนี่ท่านผู้ชมลำต้นเขาใหญ่มากนะครับลำต้นใหญ่มากเดี๋ยวส่วนประโยชน์แล้วก็สรรพคุณโจก็จะพูดเสริมนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยท่านผู้ชมใบเขาสวยนะครับคือจริงๆแล้วแบล็คเบอร์รี่เนี่ยอยู่ในตระกูลของกุหลาบนะท่านผู้ชมดูสิลำต้นเขานะครับสวยมากนะครับอันนี้ลำใหญ่มากเดี๋ยวอันนี้ขนาดโจยังไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะครับเพราะบ้านโจมันดินร่วนปนทรายนะครับอันนี้ก็คือยอดแบล็คเบอร์รี่นี่ก็โดนแมงกินูนกินท่านผู้ชมอะส่วนลำต้นที่ยาวๆเนี่ยโจก็จะพาไปนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ทอดยาวไปเลยท่านผู้ชมเพราะว่าโจยังไม่ทำร้านให้เขานะครับอันนี้ก็ทอดยาวไปอ่ะเราก็เลื้อยไปเรื่อยๆนะครับเป็นอย่างไรนะครับนี่ยาวนะครับผมอันนี้โจก็จะให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับเขาก็จะมีผลดกเหมือนกันนะท่านผู้ชมก้านหนึ่งนี้ก็ดกเหมือนกันดูสินะครับดูชัดๆเลยนะครับนี่1,2,3,4,5นะครับ6ผลนะท่านผู้ชมกระจุกหนึ่งนี้มี6ผลนะครับแต่นะครับโจก็จะพาไปดูนะครับนี่นะครับแบล็คเบอร์รี่เงินล้านนะครับอันนี้โจแค่ทดลองปลูกในมหาสารคามดูนะครับอำเภอบรบือนี่แหละท่านผู้ชมเราจะได้ดูนะครับตื่นตาตื่นใจนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็จะมียอดอ่อนมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ยอดอ่อนนี่จะโจได้เอาถ้าเอาขี้วัวนะครับมาใส่นี่คงจะงามมากนะครับเนี่ยนี่ด้วยนะครับนี่ใบเขานะครับอันนี้ยอดใหม่ท่านผู้ชมอันนี้ยอดใหม่นะครับถ้าไม่ชัดเจนยังไงก็กราบขออภัยนะครับจริงๆแล้วมีสมุนไพรมากมายนะครับเดี๋ยวโจก็จะพาท่านไปชมดูนะครับว่าอันนี้หลังจากชมผลนะครับช่อไหนที่เขาสมบูรณ์นะครับเขาก็จะมีประมาณนี้นะครับ 5-6 ผลนะครับเนี่ยแบล็คเบอร์รี่นะครับเอาเราไปดูผลที่ใหญ่ดีกว่าท่านผู้ชมนี่นะครับอันนี้คือผลที่สุกแล้วนะครับอันนี้ใหญ่กว่าเหรียญ10นะท่านผู้ชมเนี่ยแบล็คเบอร์รี่นะครับ
แบล็คเบอร์รี่นี่ก็เป็นสมุนไพรที่สามารถใช้ทำวายได้นะครับเนี่ยถ้าปลูกเป็นโอ้เป็นไร่2ไร่3ไร่เนี่ยท่านผู้ชมก็เป็นเงินล้านได้เช่นกันนะครับเนี่ยอันนี้ใหญ่เนี่ยอันนี้นิ้วโป้งผมเห็นไหมมันใหญ่กว่านิ้วโป้งผมอีกนะครับอันนี้ก็รวมๆแล้วก็ใหญ่กว่าเหรียญ10นิดนึงนะครับอันนี้ขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับอันนี้แบล็คเบอร์รี่ชัดเจนนะครับเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูนะครับผลของเขาอีกนะครับเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้ก็คือนะครับผลของแบล็คเบอร์รี่ที่นะครับยังไม่แก่ดีท่านผู้ชมก็จะออกสีเขียวสีส้มๆนะครับนี่นะครับเอาละเราก็จะมาดูอีกนี่นะครับเดี๋ยวโจก็จะบำรุงแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ยอดใหม่ๆเขานะท่านผู้ชมแมงกินุนนี่เขาจะชอบมากจริงๆนะครับไอ้พวกแมลงกลางคืนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวโจก็จะเอาปูนขาวมาหว่านบริเวณนี้บ้างนะครับมันก็จะไม่ค่อยมีมากินเราก็จะมาดูผลอ่อนๆของเขาด้วยนะครับทำไมโจถึงยังไม่กินนะท่านผู้ชมแต่เขาจะมีรสชาติที่หวานนุ่มนะครับแตกในคอเลยนะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าเรากินเข้าไปอมเข้าไปมันจะแตกในคอเลยท่านผู้ชมแบล็คเบอร์รี่นะครับเนี่ยเขามีผลเดียวนะครับอันนี้ผลเดียวนะครับเอาเรามาดูอีกผลหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นตุ่มดอกนะครับอันนี้ตุ่มดอกนี่ชัดเจนนะครับซูมชัดเจนแล้วนะครับเราก็จะมาดูอีกท่านผู้ชมนี่นะครับนี่นะครับลูกกำลังแดงอันนี้ก็คือนะครับยังไม่แก่ดีนะครับส่วนอันนี้ก็คือว่าแดงแจ๋วเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้มันจะเปรี้ยวนะมันยังไม่สุกนะครับแต่ถ้าสุกแล้วหูยแบบแตกในปากเลยท่านผู้ชมหวานมากนะครับมาดูผลนี้แล้วกันนะครับอันนี้เขาก็จะมีเม็ดเมล็ดเล็กๆนะครับสำหรับปลูกก็ได้ท่านผู้ชมแต่ว่าต้นนี้โจมาจากการเพาะเนื้อเยื่อนะครับถ้าโจมีที่มากมายโจก็จะทำไร่แบล็คเบอร์รี่นะครับไม่ใช่หมั่นเบอร์รี่นะท่านผู้ชมไม่ใช่ต้นหม่อนนะแบล็คเบอร์รี่นะครับสายพันธุ์ที่ไม่มีหนามนะครับนี่แหละนะครับเราก็ได้ดูความสวยความงามนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วทีนี้เรามาคุยกันดีกว่านะท่านผู้ชมก่อนที่จะคุยกันต่อไปว่าสรรพคุณเขาเอาไปทำอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาดูตรงกิ่งนี้แล้วกันอันนี้ออกดอกนะครับดอกเขาจะติดสีขาวนะครับออกดอกสีขาวว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับเรามานั่งคุยกันดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรท่านผู้ชมทราบไหมว่าสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยแบล็คเบอร์รี่เนี่ยทำเป็นไวน์นะครับทำเป็นเครื่องดื่มนะครับยับยั้งเซลล์มะเร็งนะครับซึ่งเขามีสารแอลเลอร์จิกนะครับในการต่อต้านเซลล์มะเร็งและที่สำคัญนะท่านผู้ชมกินสมุนไพรชนิดนี้จะช่วยนะครับทำให้ชะลอวัยท่านผู้ชมชะลอวัยโอ้โหแบบใหญ่มากนะครับน่ากินมากและก็ช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งการเกิดเซลล์มะเร็งท่านผู้ชมคือพูดง่ายๆถ้าใครมีนะครับถ้าใครเป็นมะเร็งอยู่แล้วนะครับมันถ้ากินสมุนไพรชนิดนี้นะครับหรือนะครับหาปลูกไว้นะครับติดตัวบ้านสักประมาณ10กว่าต้น20ต้นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเราก็จะได้กินแบล็คเบอร์รี่นะครับในการยับยั้งเซลล์มะเร็งไม่ให้เซลล์มะเร็งลุกลามนะครับนี่แหละนะครับผมโจก็ได้นำมาปลูกที่มหาสารคามนะครับโจว่าเดี๋ยวมีที่มีไร่ก่อนโจก็จะปลูกเป็นแบบหลายๆ10ไร่เลยนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นการลงทุนที่เห็นผลแล้วที่โจได้นำมาปลูกนะครับแล้วก็ศึกษาดูว่าชีวิตเขาเป็นอย่างไรเป็นต้นไม้อย่างไรนะครับเขาชอบการดูแลเป็นยังไงอันนี้ก็เช่นกันนะครับไหนๆเราก็มาคุยกันดีกว่านะครับอันนี้ก็ออกตูมดอกนะครับไอ้ตูมดอกเราก็จะมาคุยกันก่อนว่านะครับสมุนไพรชนิดนี้มีกากใยอาหารสูงชื่อแบล็คเบอร์รี่นี้แหละท่านผู้ชมนะครับกากใยอาหารสูงและ
ช่วยในการขับถ่ายนะครับหลายๆคนเนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมว่าถ้าเราอายุสูงขึ้นนะครับเรากินอาหารที่ย่อยยากเนี่ยนะครับมันก็จะมีการขับถ่ายที่ยากเย็นนะครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับก็จะไปช่วยระบายหรือถ้าเรามีมะละกอเราก็กินมะละกอไปท่านผู้ชมแต่ถ้าเรามีแบล็คเบอร์รี่ปลูกไว้เนี่ยมันก็จะทำให้นะครับในช่วยในการขับถ่ายระบายนะครับไม่ได้เป็นลิซิดวงทวารอีกต่อไปท่านผู้ชมหรือแม้กระทั่งลำไส้อักเสบหรือแม้กระทั่งกรดไหลย้อนนะครับที่ว่าระบบขับถ่ายมีปัญหาคนที่สูงอายุจะมีปัญหานะครับนี่แหละเราก็จะได้ทราบกันนะครับว่าสมุนไพรแบล็คเบอร์รี่เนี่ยมีสารแอลเลอร์เจนมีสารอัลเลอร์จิกนะครับสารอัลเลอร์จิกทั่วทีมีสารอัลเลอร์จิกในการต่อต้านนะครับต่อต้านมะเร็งและในการยับยั้งเซลล์มะเร็งท่านผู้ชมได้อย่างดีและที่สำคัญต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับชะลอความแก่ท่านผู้ชมไปทำเป็นไวน์นี่โอ้ยขอบอกนะครับว่ารวยมหาศาลเลยนะครับกันในการทำไวน์แบล็คเบอร์รี่นะครับแต่ที่มหาสารคามเนี่ยโจก็เคยดูคลิป YouTube นะครับก็มีพี่คนนึงเขาก็ปลูกหลายไร่เหมือนกันนะครับแต่โจเอามาทดลองแค่ปลูก 2-3 ต้นท่านผู้ชมก็รู้แล้วนะครับว่าสภาพดินฟ้าอากาศเขาเป็นอย่างไรนะครับมหาสารคามถึงจะร้อนในช่วงเดือนมีนานะครับมีนาเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยร้อนแต่ว่ากลางคืนเย็นนะครับคือบ้านโจเนี่ยจะหนาวตั้งแต่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภานะครับ 5-6 เดือนท่านผู้ชมแบล็คเบอร์รี่เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะครับถามว่าแบล็คเบอร์รี่มันชอบอากาศเย็นๆกลางคืนไหมบ้านโจนี่แหละครับมหาสารคามนะครับร้อนกลางวันก็จริงนะครับในช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภานะครับเราก็นะครับได้มาถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าถ้าหากท่านใดนะครับคิดเป็นแนวธุรกิจมีการต่อยอดนะครับไปทำไวน์เป็นเครื่องดื่มนะครับก็จะร่ำรวยมหาศาลนะครับซึ่งเป็นสมุนไพรที่นะครับงานการวิจัยนี่ก็คือว่าโอ้โหแบบเลิศหรูอลังการงานสร้างท่านผู้ชมต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยในการขับถ่ายต่อต้านเซลล์มะเร็งยับยั้งเซลล์มะเร็งนะครับถ้าหากใครเป็นมะเร็งอยู่แล้วด้วยมากินสมุนไพรพวกนี้นะครับก็จะช่วยการยับยั้งเซลล์มะเร็งไม่ให้ลุกลามต่อไปท่านผู้ชมนี่แหละนะครับสมุนไพรแบล็คเบอร์รี่นะครับพันนี้ก็คือว่าพันไม่มีหนามนะครับพันไม่มีหนามซูมชัดๆเลยท่านผู้ชมซูมชัดๆเลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับสมุนไพรที่มีวิตามินสูงนะครับในการทำไวน์นะครับทำไวน์เงินล้านได้อย่างสบายสบายท่านผู้ชมนี่นะครับผมแบล็คเบอร์รี่มาปลูกที่มหาสารคามนะครับได้ผลจริงๆท่านผู้ชมนี่ไอ้นี่ขนาดเดือนมีนานะเนี่ยใกล้จะเมษาแล้วนะครับวันที่24-25แล้วเนี่ยอากาศยังเย็นสบายสบายนะครับผมสมุนไพรแบล็คเบอร์รี่ต่อต้านมะเร็งยับยั้งเซลล์มะเร็งซึ่งมีสารแอโรจิกนะครับในการยับยั้งเซลล์มะเร็งต่อต้านเซลล์มะเร็งมีสารอนุมูลอิสระนะครับและมีวิตามินสูงได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับแบล็คเบอร์รี่ครับผมถ้าหากท่านใดนะครับมีความสนใจนะครับในการที่เราจะทำเป็นไร่แบล็คเบอร์รี่เงินล้านในการทำไวน์นะครับหรือถ้าใครมีที่ว่าโจเคยออกคลิปเนี่ยพี่ลังกาสาก็เช่นกันท่านผู้ชมและมีการไปนำไปปลูกและมีการทำไวน์เขาส่งขายออกนอกแต่วันนี้โจมีการนำเสนอนะครับแบล็คเบอร์รี่นะท่านผู้ชมถ้าหากท่านใดนะครับได้ทำความรู้จักและในการศึกษานะครับระบบการปลูกนะครับแล้วก็อากาศเป็นอย่างไรนะครับไอทางน้องที่อยู่ทางภาคตะวันออกเขาก็ปลูกแต่ว่าผลจะไม่ใหญ่เท่ากับที่อยู่บ้านโจเพราะว่าบ้านโจมีอากาศที่หนาวเย็นก็ประมาณนะครับ5-6 เดือนท่านผู้ชมนี่ขนาดเดือนมีนาแล้วก็อากาศก็ยังเย็นเวลาฝนตกนี่อากาศจะเย็นหลายวันนะครับนี่ก็สบายสบายนะครับสำหรับมื้อเช้านี้นะครับในการที่เรามาทำความรู้จักกันกับสมุนไพรแบล็คเบอร์รี่นะครับพันไร้หนามนะท่านผู้ชมพันไร้หนามนะครับพันนี้พันไร้หนาม
และก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากใครทำการต่อยอดนะครับไปปลูกวันนี้โจเป็นการนำเสนอนะครับไปปลูกแล้วก็สามารถสร้างเงินสร้างรายได้มากเพราะว่ากิโลหนึ่งเนี่ยแพงมากท่านผู้ชมก็หลายร้อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเขาก็จะใส่นะครับแพ็กเกจที่สวยงามสำหรับแบล็คเบอร์รี่นะครับในการขายผลมันไม่พอกินพอใช้หรอกท่านผู้ชมแบล็คเบอร์รี่นะครับและอีกอย่างนึงถ้าหากกินบ่อยๆนะครับจะช่วยยับยั้งนะครับเซลล์มะเร็งและต่อต้านเซลล์มะเร็งและท่านที่มีปัญหาในการขับถ่ายนะครับผู้สูงวัยก็สามารถที่จะกินนะครับเลือกกินสมุนไพรแบล็คเบอร์รี่นะครับหรือนะครับถ้าไม่มีก็มะละกอสุกแล้วแหละท่านผู้ชมพันธุ์ฮอลแลนด์อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าวันนี้โจเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับแบล็คเบอร์รี่นะครับพันธุ์ไร้หนามท่านผู้ชมพันธุ์ไร้หนามนะครับในตระกูลของกุหลาบซึ่งนะครับเขามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับมีสารอัลเลอร์เจนมีสารพูดผิดอยู่เรื่อยนะครับอัลเลอร์จิกนะครับมีสารอัลเลอร์จิกในการที่นะครับต่อต้านเซลล์มะเร็งยับยั้งเซลล์มะเร็งนะครับได้อย่างดีเยี่ยมมีวิตามินสูงนะครับในการทำวายเงินล้านแบล็คเบอร์รี่นะครับไปต่อยอดได้เลยนะครับสิบอกให้